Thai PBS Podcast. View the world via the voice.ไก่ฟ้าข้าว่าเราเสี่ยงมากเลยนะที่กล้ามาหาสิงโตแก่ถึงนี่เสี่ยงก็ต้องยอมพี่หมูป่าไหนตัวไหนมันร้องส่งเสียงอะไรข้าคือสิงโตยิ่งใหญ่ในป่านี้ใครกล้าขวางหน้าใครกล้าไม่มีทำไมเจ้ามาที่นี่เจ้ามันเป็นสัตว์ตัวเล็กที่ต้องเป็นเพียงเหยื่อของข้าด้วยซ้ำที่เจ้าทำนี่กล้าหาญเกินตัวขอบคุณที่ชมข้าข้าไก่ฟ้ารู้ว่าตัวเล็กเป็นเหมือนเด็กในสายตาท่านแต่เวลาผ่านมานานที่ท่านอยู่บนบัลลังก์ท่านไม่เคยเลี้ยวหลังดูแลเราเลยใช่หมูป่าก็คิดว่าอย่างนั้นแหละน้อยจู่ๆมาจู่โจมด้วยวาจาเจ้าทำเหมือนข้าไม่มีความหมายไม่นะท่านกลับกันข้าเคารพท่านในวันวานเพียงแค่วันนี้เราสัตว์ตัวเล็กเหมือนถูกบทขยี้ท่านไม่มีที่ให้เราจะให้ยอมทุกย่ำยีจะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือไรปะเจ้าไก่ฟ้านี่เดี๋ยวก่อนสิท่านสิงโตว่าไงนางจิ้งจอกเจ้าเล่ตอนนี้ด้านนอกก็มีกลุ่มสัตว์ขนาดกลางขนาดย่อมบางก็มีขนาดใหญ่มารวมกันประท้วงท่านอยู่เป็นร้อยเป็นพันเลยอะฮะอะไรนะจริงเหรอจริงสิท่านข้าจะหลอกท่านทำไมก็ที่ผ่านมาท่านยิ่งใหญ่แบบไม่เอาใครกับท่านหัวใสไล่ตัวอื่นให้จนมุมเอาตัวใหญ่ขึ้นมาคุมลุมกินโต๊ะตัวเล็กๆอยากจะสู้จนร้องโอ้แต่วันนี้เขาไม่อยู่ในกรอบท่านอีกต่อไปท่านจะเอายังไงท่านจะเอายังไงอ่ะข้าจะเอากำลังสัตว์ใหญ่ไปไล่บี้มันไม่ทันเพราะสัตว์ใหญ่บางตัวที่ท่านแย่งผลประโยชน์เขาไม่พอใจเลยเปลี่ยนข้างไปเป็นก้างขวางคอท่านแล้วฮะไม่ฮะ
จริงๆอ่ะเดี๋ยวๆๆเฮ้ยชุลมุนไปหมดแล้วจะเอายังไงดีล่ะทีนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะท่านสิงโตเองนั่นแหละถึงเวลาที่ท่านต้องยอมให้เกิดความเป็นธรรมเปิดให้มีการเลือกตั้งในหมู่สัตว์สักทีแอสอดที่ป่าเราเนี่ยไม่เคยมีการเลือกตั้งท่านสิงโตข้าขอกระซิบข้างหูท่านสักนิดนึงนะตอนนี้พวกนั้นน่ะรุกเข้ามาเป็นขโยงเกินหมื่นตัวแล้วข้าว่าเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะอันเหมาะสมแล้วค่อยกลับมาใหม่รับรองได้เลยว่ายังไงเราก็ได้กลับมาแน่นอนอ่ะว่าไงท่านจะยอมให้มีการเลือกตั้งไหมพวกเราไม่ได้มาขู่แต่เรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมและตัวท่านเองก็สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งให้กลับมาอย่างใสๆได้แต่ถ้าท่านแพ้ก็ต้องยอมให้ตัวอื่นที่จะชนะการเลือกตั้งและแน่นอนว่าถ้าท่านชนะการเลือกตั้งพวกเราก็จะยอมตามนั้นแต่โดยดีก็ได้ขอบคุณมากๆท่านนี่ถือเป็นการลงจากตำแหน่งอย่างสง่าผ่าเผยข้าขอคำนับท่านด้วยความเคารพจริงๆเหตุการณ์วันนั้นจบลงด้วยดีไม่นานนักสัตว์ทั้งหลายได้ฮาเฮเลือกตั้งครั้งแรกนี้ได้มีผู้นำใหม่ไก่ฟ้านำมาเหนือใครท้องฟ้าโปร่งใสรอตะวันใหม่สัตว์ทั้งหลายได้พบความเป็นธรรมทำไมข้าถึงแพ้ได้ก็เพราะไก่ฟ้าเป็นสัตว์ชั้นเหยื่อเป็นสัตว์ตัวเล็กๆและในป่าเนี่ยก็มีสัตว์ชั้นนั้นอยู่เยอะก็แน่นอนแหละว่าจะได้เสียงข้างมากไปโอ้ยมันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมข้าไม่ยอมไม่ยุติธรรมสำหรับท่านนะสินี่ข้าว่านะตอนเนี้ยท่านก็ยอมไปก่อนเถอะคอยดูนะสิงโตแก่อย่างข้าจะกลับมาในสักวันแล้วเดี๋ยวจิงจอกชั่วอย่างข้าจะคอยเป็นหูเป็นตาให้ท่านเองพ้องสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ไปพวกเราจะร่วมสร้างชีวิตใหม่ดูแลกันและกันมีอะไรแบ่งปันเพื่อวันใหม่ของเราตกลงไหมตกลงสัญญานะว่าเราจะช่วยกันสัญญาเวลาผ่านไปเราเรียกชุมนุมสภาสัตว์ไม่มีทางลัดต้องคอยแก้ไขหากเราสามัคคีก้าวในวันใหม่สดใสแท้จริงเกิดเรื่องใหญ่แล้วไก่ฟ้ามีอะไรเหรอพี่หมูป่าตอนนี้ป่าแหลงสัตว์แย่งกันกินไม่มีแบ่งปันตอนนี้ป่าแหลงสัตว์แย่งกันกินไม่มีแบ่งปันทำไมเป็นอย่างนั้นไปเถอะเราต้องรีบไปจัดการป่าแห้งแล้งน้ำแห้งเหือดหายเราหิวแทบตายไม่มีอะไรจะกินเมื่อป่าแห้งแล้งน้ำแห้งเหือดหายเราหิวแทบตายไม่มีอะไรจะกินโอ้ตรงนั้นมีไผ่สีเขียวเหลืออยู่3-4กอไปเร็วใครดีใครได้จิ้งจอกช่วยข้าไม่มีละจะแบ่งใครไม่ไหวแล้วไม่มีทางต้องแยกต้องยื้อต้องหนีกินไปแล้วพวกเราลุยลุยยุ่ยลุยยุ่ยอะไรอยากกินไปเอามาช้ำล้มตายตัวหนึ่งเหยียบตัวหนึ่งย่ำ
บาดเจ็บช้ำล้มตายเจ็บช้ำมากมายนี่มันอะไรแย่ยิ่งกว่าเมื่อก่อนเราทำร้ายกันเองแสนเศร้าเราทำร้ายกันเองแสนเศร้าอย่ามาแย่งข้าอย่ามาแย่งข้ากินเรื่องอะไรข้าก็อยากกินหิวจะตายอยู่แล้วเอาของข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาของข้ามาทุกตัวหยุดหยุดหยุดเธอพี่น้องใช้หัวใจมองร่วมกันภาพงามที่ฝันก่อนถึงวันนี้เราต้องร่วมใจจัดแจงแบ่งปันแบ่งกันกินตัวละนิดคิดเห็นใจสักหน่อยเพื่อให้สัตว์นับร้อยได้กินด้วยกันไม่ใช่แก่งแย่งทำรุนแรงต่อกันไม่งั้นคืนวันที่ฝันฝ่าเพื่อการเลือกตั้งมาจะเพื่ออะไรเขาว่าเจ้าอ่อนแอไม่แน่จริงเพราะว่าเจ้าตัวเล็กไม่มีพลังจึงทำอะไรไม่ได้เจ้าทำอะไรไม่ได้อ่อนแอใช่ไม่น่าเลือกเจ้ามาเลยแต่ข้าเห็นด้วยกับเจ้าไก่ฟ้าหัวหน้าใหม่ของเรานะเราต้องแบ่งปันโอ้ยตัวไหนจะเข้าข้างไก่ฟ้าก็เข้าข้างไปสิเจ้าอ่ะมันโง่ข้าหิวทนไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยข้าจะกินพูดอย่างนี้หายเรื่องกันนี่นะมาสู้กันเลยดีกว่าไม่ถูกตัวหยุดต่อตีต่อตาท้าสู้สุดกูเรียกกลับตาขับใส่ไล่พี่ยังกรีธาทับใส่ก็ไข่พังพินาศขาดที่กินจะทำยังไงดีพี่หมูป่าถ้าทุกตัวเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ข้าตั้งใจทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะข้าจะเฝ้าวนเวียนกลับมาใหม่นี่ถึงเวลาเปลี่ยนเข้าสู่ความจริงแล้วไม่จริงจริงสิได้เวลาพวกเจ้าเปิดโอกาสให้ข้าให้วนกลับมาข้าจะใช้กองทัพสัตว์ใหญ่เข้าสร้างความสงบพวกเจ้าต้องหยุดรบราแล้วอยู่ใต้บาทาข้าดังเดิมความสงบพวกเจ้าต้องหยุดรบราแล้วอยู่ใต้บาทาข้าดังเดิมแล้วต่อไปก็เปิดโอกาสให้สิงโตบ้าเข้ามานั่งบัลลังก์อย่างเดิมเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้าว่าใครบ้าอุ๊ยไม่มีจ้าอย่ามาแย่งข้าอย่ามาแย่งข้ากินเรื่องอะไรข้าก็อยากกินหิวจะตายอยู่แล้วเอาของข้ามาพวกเจ้าหยุดทะเลาะกันไม่งั้นสิงโตแก่จะกลับมาเราต้องสามัคคีกันนะเฮ้ยไม่มีตัวไหนฟังเจ้าหรอกพวกมันน่ะมัวแต่หากินไม่มีเสียละที่มันจะฟังเจ้านี่เขาว่าเจ้าไก่ฟ้าเจ้าหมูป่ามาเป็นพวกข้ามันจะได้เรื่องกว่านะรับรองระหว่างที่เราจัดการให้พวกมันสงบเนี่ยนะเราก็ปลอบประโลมมันด้วยความสบายปลอมๆส่วนเราเนี่ยก็ไปทำธุรกิจอยู่กลางป่าแอบเปิดทำธุรกิจกับพวกมนุษย์ให้เข้ามาหาผลประโยชน์แล้วเราก็กินข้าหัวคิวรับรองว่ารวยรวยรวยจะบ้าเหรอเอ้ยไม่บ้าละข้าทำแบบนี้กับพวกมนุษย์ชั่วๆมานานในที่สุดเจ้าก็ยอมรับสินะแต่ไม่ข้าไม่เชื่อว่าจะมีแต่มนุษย์ใจร้ายข้ายังเชื่อในพลังเล็กๆข้าจะต้องกำจัดสัตว์ป่าเร็วๆแบบเจ้า
เพื่อจะหยุดวงจรอันเลวร้ายนี้สักทีไก่ฟ้าเจ้าอย่าเข้าไปอันตรายเอ้ยมันฝันเฟื่องวิ่งเข้าหาความตายเองเอ้าเอาเลยกองทัพสัตว์ใหญ่แม้เจ้าจะมีจำนวนน้อยกว่าแต่พลังที่เหนือกว่าของพวกเจ้าต้องจัดการมันให้ได้กำจัดพวกมันให้สิ้นซากยันยันตะลังค่ะไก่ฟ้าระวังยันตะลังค่ะไก่ฟ้าพอแล้วไก่ฟ้าพอแล้วระวังหน่อยในที่สุดพวกข้าก็ชนะหัวเราะดังเอ้ยพวกเรากลับเมื่อพวกสิงโตได้รับชัยชนะก็พากันกลับไปเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ตัวที่พ่ายแพ้ภาพข้างหน้าตอนนี้ช่างน่าสลดใจไก่ฟ้าเจ้าไก่ฟ้าเจ้าอยู่ไหนไก่ฟ้าเจ้าอยู่ไหนเจ้าไก่ฟ้ามองเข้าไปในกลุ่มควันค่อยๆจางสัตว์บางตัวยอมแพ้บางตัวแน่นิ่งเหนื่อยล้าผ่านสงครามมาไม่น่าเลยเจ้าไก่ฟ้าเจ้าอยู่ไหนเจ้าไก่ฟ้าเจ้าอยู่ไหนพี่หมูป่าไก่ฟ้าเจ้าบาดเจ็บข้าไม่ไหวแล้วแต่ข้าขอฝากจากใจให้พวกเจ้าทั้งหลายต้องทนเจ็บต้องทนเหนื่อยกว่าเราจะได้สิ่งที่หวังพอมีปัญหาไม่ฟังกลับลืมสัญญาในว่าจะดูแลกันเพราะพวกเราขัดแย้งกันเองเพราะพวกเราทำร้ายกันเองเพราะพวกเราไม่ฟังกันเองสิงโตเจ้าป่าจึงกลับมาขอฝากคำถามว่าต่อไปนี้จะทำอย่างไรจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรเพราะพวกเราขัดแย้งกันเองเพราะพวกเราทำร้ายกันเองเพราะพวกเราไม่ฟังกันเองสิงโตเจ้าป่าจึงกลับมาYou're listening to Thai PBS Podcast. We're the world, we're the ones.